ผอ.ไม่ประมาทชี้มวลน้ำไม่เท่าปี 54 แต่สิ่งกีดขวางเยอะวางแผนรับมือดอนเมืองวันที่12กันยายน2567 13:54 นผู้บัญชาการทหารอากาศส่ง C-130 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเชียงรายเผยมวลน้ำไม่เท่าปี 54 แต่สิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำเตรียมแผนรับมือดอนเมืองยันระบายน้ำไม่กระทบประชาชนเมื่อวันที่12กันยายน67ที่ท่าอากาศยานกองบิน6อาคาร2พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานส่งเครื่องบิน C-130 บรรทุกสิ่งของกำลังพลร่วมกับหน่วยในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายว่ากองทัพอากาศได้ประชุมเตรียมความช่วยเหลือประชาชนภาคเหนือโดยเริ่มปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่22สิงหาคมโดยจัดตั้งศูนย์ฝูงบิน416กองบิน41จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นไปตามแผนของกองทัพอากาศที่วางไว้ล่วงหน้าช่วยเหลือภัยพิบัติเกิดจากธรรมชาติส่วนปริมาณน้ำเท่าปี 2554 หรือไม่นั้นพลอากาศเอกพันภักดีกล่าวว่าตอนนี้มีการวิเคราะห์ต่อเนื่องปัจจุบันมวลน้ำน้อยกว่าปี 2554 แต่ประมาทไม่ได้เพราะยังไม่รู้ว่าพายุจะมาอีกกี่ลูกและปัจจัยที่ยังไม่นำมาคิดคือสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะขวางทางน้ำซึ่งสภาพเหล่านี้ยังไม่มีข้อมูลว่าแตกต่างไปจากปี 2554 อย่างไรจึงยังประเมินไม่ได้ว่าปริมาณน้ำถึงจะน้อยกว่าปี 2554 น้ำจะท่วมน้อยกว่ารวมถึงอาจจะมีน้ำขังสูงอันตรายเป็นจุดๆได้สิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไปจากปี 2554 มีส่วนสำคัญตอนนี้วัดจากปริมาณน้ำฝนได้เท่านั้นว่ามวลน้ำน้อยกว่าปี 2554 แต่สิ่งที่ตามมาจะเห็นได้จากจังหวัดเชียงรายน้ำขึ้นเร็วและมีปริมาณมากและตอนนี้น่าจะถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงใกล้ฝูงบิน416แต่สนามบินยังใช้งานได้อยู่โดยได้ส่งกำลังทางอากาศเข้าไปช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวเราต้องมาดูแลที่ตั้งของตนเองด้วยคิดว่าเฮลิคอปเตอร์น่าจะมีประโยชน์มากที่สุดในการเข้าช่วยเหลือได้โดยตรงและได้ส่งเครื่องบินถ่ายภาพทางอากาศส่งข้อมูลมายังภาคพื้นแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสำหรับกำลังพลที่ลงไปช่วยเหลือประชาชนได้เน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและการเข้าช่วยเหลือประชาชนย่อมมีความเสี่ยงที่ผ่านมาฝูงบิน416ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยมา2สัปดาห์แล้วน่าจะมีความเหนื่อยล้าจึงส่งกำลังพลไปทดแทนสับเปลี่ยนเพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ออกมาพักบ้างตนมีความห่วงใยในสุขภาพของเจ้าหน้าที่แต่ภารกิจต้องสำเร็จเมื่อถามว่าสำหรับการฝึกเพื่อรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ดอนเมืองพลอากาศเอกพันภักดีกล่าวว่าได้ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศทำแผนป้องกันน้ำท่วมไว้รวมถึงดอนเมืองด้วยจากประสบการณ์ปี 2554 จึงกำหนดว่าควรประชุมแล้วสมมุติสถานการณ์เช่นถ้ามีมวลน้ำเข้ามาทางภาคเหนือในระดับน้ำเท่าไหร่จะเกิดน้ำท่วมตรงไหนบ้างและให้สำรวจเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องสูบน้ำว่ามีจำนวนเท่าใดและระบายน้ำออกทางไหนไม่ให้ไปกระทบประชาชนพร้อมทั้งให้สำรวจดูว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างที่จะต้องเคลื่อนย้ายเช่นเครื่องบินอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงที่ทำงานนอกจากนั้นคือแผนการช่วยเหลือประชาชนโดยมีการจัดลำดับความสำคัญและกำลังพลที่จะเข้าดูแลเมื่อมีการฝึกซ้อมก็จะมีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็วผมเชื่อมั่นว่าการฝึกซ้อมการเตรียมพร้อมจะไม่ทำให้ประชาชนในพื้นที่แตกตื่นเพราะเป็นการวางแผนเตรียมความพร้อมเอาไว้เท่านั้น
ถ้าไม่เตรียมความพร้อมเกิดอะไรขึ้นมาจะเกิดความเสียหายมากกว่ารวมทั้งทำให้ประชาชนอุ่นใจยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาจะไม่เหมือนปี2554ที่ระบายน้ำจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งสร้างผลกระทบให้กับประชาชนเนื่องจากเราได้เตรียมขุดลอกคลองเรียบร้อยแล้วพลอากาศเอกพันภักดีกล่าวป๋าหมึกส.จักรยานเพิ่มลาบูบูเอาใจนักปั่นรุ่นจิ๋วร่วมชิงชัยหนูน้อยขาไถกีฬาวันที่12กันยายน2567 15:10 นเสหมึกพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACFและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูถัมภ์เปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Balance Bike Championship 2024ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2567สนามที่3ชิงแชมป์ภาคใต้ในวันอาทิตย์ที่วันที่15กันยายนที่ห้องสุราษฎร์ธานีฮอนห้างเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีพลเอกเดชากล่าวว่าล่าสุดมีผู้ปกครองสมัครให้บุตรหลานเข้าร่วมการแข่งขันหลายร้อยคนเรียกว่าตอนนี้ถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อแย่งชิงสิทธิ์การไปแข่งขันในรอบ TCA Super Champ ขณะนี้สมาคมได้ปิดระบบการรับสมัครทางเว็บไซต์เมื่อวันที่12กันยายนเวลา14:00 นอย่างไรก็ตามผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานไปสมัครได้ที่สนามแข่งขันณห้องสุราษฎร์ธานีฮอนห้างเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีในวันเสาร์ที่วันที่14กันยายนเวลา9:00 นถึง17:00 นและสมาคมจะเปิดให้บรรดาหนูเส้นทางแข่งขันได้ระหว่างเวลา 13:00 ถึง 18:00 นโดยทางห้างจะเปิดเครื่องปรับอากาศให้สำหรับหนูน้อยที่ได้อันดับ1ถึง10ทุกรุ่นอายุจากสนามที่1และ2สามารถลงแข่งขันสนามที่3นี้ได้หากติดอันดับ1ถึง10อีกก็จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรแต่สิทธิ์ในการเข้าไปแข่งขันรอบ TCA Super Champ จะเป็นของหนูน้อยที่ได้อันดับรองลงไปแทนการแข่งขันหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2567สมาคมกีฬาจักรยานได้กำหนดเป็นภาคต่างๆตามคำเรียกร้องของผู้ปกครองที่ต้องการให้กระจายการแข่งขันออกไปตามภูมิภาคมีจำนวน4สนามและรอบ TCA Super Champ อีก1สนามรวมเป็น5สนามโดยสนามที่1รอบชิงแชมป์ภาคเหนือแข่งเมื่อวันที่21เมษายนที่ห้างเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่สนามที่2รอบชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแข่งเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาสนามที่3รอบชิงแชมป์ภาคใต้วันที่15กันยายนที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีสนามที่4รอบชิงแชมป์ภาคตะวันตกวันที่9พฤศจิกายนที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยนักกีฬาที่ได้อันดับ1ถึง10ในแต่ละรุ่นจากทั้ง4สนามจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันรอบ TCA Super Champในวันที่17พฤศจิกายนที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครต่อไปพลเอกเดชากล่าวเสหมึกกล่าวต่อไปว่าด้านพิธีเปิดการแข่งขันหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ในวันอาทิตย์ที่วันที่15กันยายนเวลา 8:30 นที่ห้องสุราษฎร์ธานีฮอนได้รับเกียรติจากนายบรรดาลสถิรชวาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channel ให้ชมตลอดการแข่งขัน
ขณะเดียวกันสมาคมกีฬาจักรยานได้จัดรางวัลพิเศษให้แก่หนูน้อยที่ร่วมแข่งขันและร่วมทำกิจกรรมจับสลากมีทั้งตุ๊กตาลาบูบูมาการองตุ๊กตาเบบี้ทรีวี3และของรางวัลอื่นๆอีกมากมายเพื่อให้บรรดาหนูน้อยและผู้ปกครองมาทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการเสริมสร้างความรักและความอบอุ่นภายในครอบครัวล่าสุดมีกระแสตอบรับที่ดีมากจากบรรดาผู้ปกครองทางสมาคมจึงจัดเตรียมรางวัลตุ๊กตาลาบูบูมาการองเพิ่มให้แก่หนูน้อยที่ร่วมแข่งขันเป็นการสร้างสีสันและบรรยากาศที่สนุกสนานสำหรับการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2567สนามที่3รอบชิงแชมป์ภาคใต้วันอาทิตย์ที่วันที่15กันยายนผู้ปกครองสามารถสมัครให้บุตรหลานได้ในวันเสาร์ที่วันที่14กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาณห้องสุราษฎร์ธานีฮอลชั้น4ห้างเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีและเปิดให้ฝึกซ้อมเส้นทางแข่งขันได้ระหว่างเวลา 13.00 ถึง 18.00 น.